4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเองก่อนใครเองเอาจากหนูตอนนี้ละสวัสดีค่ะชื่อพิงค์นิพพัฒน์ค่ะรับบทเป็นพร้อมค่ะในภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เดี๋ยววันเจดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอโบธีรยารับบทเป็นเปียกค่ะสวัสดีครับชื่อโกหังเด็กชายนันวัฒน์สุมพลอยรับบทเป็นไอ้ไข่ครับครับสวัสดีครับผมต้นสกราชครับผมรับบทเป็นเก่งครับผมพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นของมันคือพี่ขับเสียงนะครับจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นเราจะเล่าถึงไอ้ไข่ย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วนะครับเป็นประวัติแค่พาร์ทนึงเท่านั้นนะครับต้องย้ำว่าพาร์ทนึงเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าประวัติไอ้ไข่จริงๆเป็นยังไง 100% นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างผมก็จะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรื่องราวมันมีความเข้มข้นขึ้นมีรสชาติอื่นมากขึ้นนอกจากไอ้ไข่อย่างเดียวนะครับประมาณนั้นครับมีการไล่เรียงจากคือต้องเหมือนว่าทำให้ตัวคนในปัจจุบันผู้ชมทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเอ้ยถ้ามองจากมุมของเราในเมืองในมุมของคนพนครนะเพราะว่าอันนี้คือคนที่เดินทางไกลมาจากพนครค่ะเดินเท้าลงไปที่เมืองคอทั้งล่างใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบดูมีสีสันแล้วก็อาจจะเหมือนก็เหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วก็ไปรับรู้เรื่องนี้ด้วยกันประมาณนั้นค่ะเราเป็นไงคะในบทบาทของเราเองเลยอันนี้รับบทเป็นพร้อมค่ะพร้อมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่สีชนอยู่แล้วเป็นคนที่เมืองคอนก็เป็นหญิงแกร่งที่แบบจะต้องดูแลตัวเองอยู่ในเมืองที่แบบด้วยความที่สมัยก่อนมันมีความอันตรายสูงเราก็ต้องปกป้องแล้วก็เหมือนในเรื่องเนี้ยค่ะก็คือพูดนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยค่ะอย่างเก่งเนี่ยค่ะเขาจะต้องดูแลน้องสาวเขาคนเดียวเหมือนกันเราก็เช่นกันก็จะมีน้องสาวคนนึงที่เราต้องดูแลซึ่งเราก็ต้องกลายเป็นแบบผู้หญิงที่แบบจะต้องเก่งจะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลน้องให้ได้มันก็เลยเหมือนเป็นคนประเภทเดียวกันมาเจอกันแล้วก็นอกจากนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเส้นเรื่องโรแมนติกในทางเดียวกันระหว่างที่กำลังเดินเส้นเรื่องโรแมนติกก็มีเส้นเรื่องแอคชั่นเส้นเรื่องครอบครัวเส้นเรื่องดราม่าคือมันวางมาด้วยกันหมดเลยในเรื่องใช่ค่ะทั้งแอคชั่นทั้งดราม่าพวกเราก็ต้องทุกอย่างใช่ใช่ทั้งมีอภิเดชานี่มีแฟนตาซีนะครับของเขาเลยครับปล่อยพลังครับผมนี่นะครับอธิบายหน่อยเป็นยังไงบ้างครับคนที่แต่งเป็นไอ้ไข่กันนะก็บทไอ้ไข่นะครับก็จะเป็นเรื่องอภิเดชานส่วนมากครับส่วนมากจะเป็นพวกอภิเดชานี่ใช่ไหมเรื่องอภิเดชานก็ผมก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการปล่อยพลังเพิ่มนะจากพวกการ์ตูนต่างๆเช่นดราก้อนบอลครับเรื่องการแอคท่ายังไงโชว์สักท่าได้ไหมทั้งไงปล่อยพลังแบบไหนโอ้เดี๋ยวพี่ต้องทำซีจีนะครับเนี่ยต้องทำซีจีนะครับใช่ครับต้องทำซีจีแล้วแล้วก็มีเรื่องแอคชั่นต่างๆครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมก็เรียนแอคชั่นมาอยู่แล้วครับค่ะจริงๆน้องเป็นคนที่เรียนสตันมาตั้งแต่อายุแบบ7ขวบใช่7 8ขวบแล้วครับสบายเก่งมากแต่มันยากมั้ยคือมันเครียดมั้ยเพราะว่าแน่นอนมันน้องบทไอ้ไข่คือมันคือแน่นอนเป็นตัวหลักของเรื่องแน่นอนครับก็ต้องมีความเครียดครับเพราะว่าพุ่มกับก็ค่อนข้างดุครับมองมีมองทำไมฮะดุแบบไหนฮะคือเขาอยากให้เราแบบเข้าถึงบทบาทหรือต้องการแสดงให้แบบมันเนียบที่สุดส่วนใหญ่โดนดุเพราะอะไรเพราะเราคาดจุดไหนเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วง10-11ครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพุ่มกับเขาหมายถึงยังไงให้ผมแสดงเป็นแบบไหนครับก็เลยมีบ้างครับจริงๆก็ไม่บ้างหรอกเยอะครับต้นมีบูเยอะใช่ครับอ่ะโบค่ะแต่โบบ้างสำหรับบทเปียกนะคะก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคะเป็นผู้หญิงยังไงในเรื่องค่ะเป็นน้องสาวของพี่เก่งเองก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งค่ะที่จะพาให้ทุกคนได้ไปรู้จักกับไอ้เก่งได้รู้ลึกถึงประวัติของไอ้เก่งมากขึ้นเอ้ยของไอ้ไข่มากของไอ้ไข่มากขึ้นค่ะก็ค่ะก็ไอ้เปียกเองเนี่ยจะเป็นอย่างที่พี่คิมมี่บอกว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขามีความอันตรายโดยที่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องเดินทางเขาจะมีความแบบมันน่ากลัวมันอันตรายมันอาจจะมีใครมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงถ้างั้นต้องทำต้องแต่งตัวแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมทุกอย่างคือเหมือนจะต้องปลอมตัวให้เป็นผู้ชายเพื่อที่จะแบบว่าไม่โดนคนอื่นมาทำอะไรมาลังแกอะไรอย่างเงี้ยคือคอนทราสต์ของเรื่องก็เลยกลายเป็นว่าแล้ววันนึงที่ผู้หญิงคนนึงจะโตขึ้นมาเขาจะต้องปรับตัวไงในเมื่อเขาโตกับผู้ชายตลอดนี่แหละค่ะแต่เรื่องนี้มันบู๊มันเยอะขนาดไหน
สำหรับเรื่องนี้ยังไงโหเยอะเหมือนกันเยอะมากแฟนตาซีครับของเขาก็จะเป็นแบบปล่อยพลังซะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับบูเยอะเหมือนกันครับพี่แต่ละคนคือมีฉากที่ยากของสุดๆของแต่ละคนดูมาสักหนึ่งฉากกันเราไหมเอาฟังไหนก่อนเอาฟังไหนสาวๆพูดนิดหนึ่งมาเราจะไม่สปอยนะคะถ้าฉากจริงๆทุกฉากเป็นฉากเฉลยหมดเลยเพราะมันเป็นฉากที่เราต้องแหลกใต้บ้างซึ่งเรารู้สึกว่าครั้งเราที่เราแหลกใต้ขึ้นมามันยากมากเลยมันแบบรู้สึกเป็นภาษาที่ยากมากแล้วก็แต่ถ้าจุดที่เฉลยที่สุดก็น่าจะเป็นจุดของคำว่าดราม่าว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าถึงในขณะที่เป็นผู้หญิงสมัยนั้นที่สมัยนี้ก็ยังคงต้องรักนวลสงวนตัวแล้วจะทำยังไงให้เขารู้สึกถึงความผูกพันในขณะที่ต้องสงวนตัวมากๆอยู่ด้วยแล้วความผูกพันที่มีเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนคือต้องทำการบ้านเยอะมากๆทั้งในเรื่องของความพิเศษของภาพยนตร์ด้วยว่ายุคนั้นจะเป็นประมาณไหนวิธีการเดินเป็นแบบไหนอันนี้แหละค่ะคือ challenge มันหนูรู้สึกว่ามันครอบคลุมทั้งเรื่องเลยเนี่ยกดดันร้องไห้ไหมครับบางคนจะร้องนะแต่จะไปร้องเพี้ยนเลยนะร้องในซีนค่ะร้องในซีนเพราะว่ารู้สึกเป็นความโชคดีถ้าน้องโกหังบอกว่าพุ่มกับดุเราจะรู้สึกว่าพุ่มกับเหมือนสอนเพราะด้วยความที่น้องยังเด็กแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าจริงๆพุ่มกับเป็นคนให้สเปซในการแสดงมากๆค่ะภาษาคือสำคัญมากเพราะว่าเราต้องพูดต้านแหล่งใต้ต้องแหล่งใต้แต่ว่าใครที่แบบเป็นคนใต้ไม่มีเลยค่ะต้องภาษาใต้กันหมดเลยใต้หมดผมโชคดีกับน้องโชคดีครับที่แบบเป็นคนกรุงเทพเป็นคนพระนครครับเป็นพูดไทยครับไทยโบราณครับเราก็พูดใช่ไหมไม่ใช่เลยเราต้องพูดปะไม่ครับจริงๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมในภาพยนตร์เรื่องนี้ไอ้ไข่ไม่พูดใต้ครับพุ่มกับเขาได้ข้อมูลจากหลวงพ่อแว่นครับได้ข้อมูลมาว่าจริงๆอ่ะไอ้ไข่ไม่ใช่คนใต้ครับที่ไอ้ไข่รู้นะใช่ครับในทฤษฎีนี้ก็คือเหมือนภาคใต้เป็นเมืองที่ติดทะเลอ่ะก็คือมีต่างชาติมีชาติอื่นมาค้าขายก็อาจจะอพยพเข้ามาก็ได้ครับเลยไม่จำเป็นต้องพูดใต้ก็ได้ครับครับรอดไปใช่รอดใต้ใช่พูดถึงเราฉากไหนรู้สึกว่าแบบมันยากนะหรือเอาจริงๆคิดว่าเป็นฉากแอคชั่นแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คือก่อนหน้านี้คือไม่เคยเล่นฉากแอคชั่นมาก่อนเลยแต่ว่าเราก็มีทําการแบบฝึกซ้อมต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนถึงในเวลาถ่ายจริงก็มีผิดคิวบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบรู้สึกว่าชาเลนจ์มากๆจริงๆคือการเลี้ยงไก่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่กลัวไก่มากๆคือแบบคือหนูแบบเห็นไก่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแบบเวิร์คช็อปไปช่วยไปดูแลเขาว่าแบบการจับที่ถูกต้องเป็นอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาเลนจ์สุดๆเพราะว่ากลัวมากจริงๆกลัวแล้วกินไหมครับกินเอาล่ะครับกลัวเป็นเชิงครับสำหรับฉากนี้ไหมครับเพราะว่าบทหนักก็ถ้าจะบอกงั้นก็ได้ครับแต่มีฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายากมากสำหรับตัวผมก็คือฉากซีนตกน้ำครับฉากนั้นก็คือเขาใช้ฝนเทียมครับซึ่งในการถ่ายหลายเทคก็ทำให้คือผมเป็นตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครเดียวในเรื่องที่ต้องถอดเสื้อเล่นทั้งเรื่องครับบวกกับฝนเทียมทำให้ผมรู้สึกหนาวและช่วงนั้นก็เป็นน่าจะเวลาประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะก็มีเรื่องง่วงด้วยหนาวด้วยแล้วก็ยุงด้วยใช่ครับบวกกับเสียงฟ้าผ่าทำให้เสียงดังเลยเวลาพ่วงกับสั่งคิวอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ยินครับแล้วก็ต้องตกน้ำจริงๆทรหดนะใช่ทรหดมากครับที่ผักดูแล้วไม่น่าจะหลับลงนะครับต้องเสียงฟ้าทั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทันสำหรับเราครับผมอ่ะไอพี่ปีศาจครับผมก็จริงๆมันยากทุกซีนแหละพี่แต่ว่ายกมาซีนนึงก็คือเป็นหลักๆผมจะถือไก่เป็นส่วนใหญ่ก็คือต้องไปเรียนเลยนะฮะเหมือนกันเลยฮะต้องเอาไก่ไปชนนะฮะต้องแบบผมต้องไปเรียนเป็นวันเพื่อที่จะเรียนรู้กับไก่เวลาการให้น้ําไก่เป็นยังไงเวลาอาบน้ำไก่ทํายังไงอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันครับต้องไปเรียนขนาดไปเรียนมาก็ยังพลาดเหมือนกันครับแบบไก่ข่วนเป็นรอยเป็นเลือดออกเหมือนกันไม่ได้ยินพอใช่มั้ยไม่ เราจับผิดท่าเนี่ยเราจับเค้าผิดท่าเค้าก็ดิ้นอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเรื่องยากของผมครับแล้วตอนนี้เราสึกยังไงบ้างในฐานะที่พูดง่ายเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่มาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ของไทยเราอยากให้แบบวงการภาพยนตร์ไทยมันไปยังไงบ้างนะสำหรับพวกเราเองยังไงคะ
คนรุ่นใหม่นะครับผมบอกว่าช่วงนี้ก็หนังไทยก็ซบเซาเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้เชิญชวนเลยแล้วกันนะว่าอยากให้เปิดใจดูหนังไทยเรื่องนี้จริงๆครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํามากๆแล้วก็ทั้งทีมงานผู้กำกับนักแสดงทุกคนตั้งใจลุยกันมากๆนะครับอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้นะครับใช่ครับใช้เวลานานในการถ่ายทําแล้วต่อปีใช้เวลา3ปีได้ครับเพราะว่าเราติดช่วงโควิดไป2ช่วง3ช่วงเลยครับก็เลยเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันคนดูจะได้อะไรจากไอ้ไข่ไอ้ไข่ให้อะไรคนดูบ้างอ่ะใครจะพูดดีอันนี้ช่วยกันก็แน่นอนเลยค่ะว่าโปสเตอร์เราติดคำว่าขอได้ไหว้รับไว้นะคะก็หนูเชื่อเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าคนจะศรัทธาหรือว่าไม่ศรัทธาเขาสามารถที่จะมาดูแล้วก็ขออะไรขอได้ไหว้รับไปกับเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมที่จะให้กับคนดูเลยเนาะความสนุกแล้วก็ความศรัทธาใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างโอโบเขาก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาขอแล้วคิดว่าเอ๊ะอันนี้จะได้หรอจะได้จริงๆแต่ว่าเขาขอแล้วก็ได้ใช่อย่างในพาร์ทของความเชื่อแน่นอนเราได้น้องความเชื่อเนี่ยในกองถ่ายแบบแน่นอนเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรืออะไรหรือว่าไม่มีประสาทอะไรเลยเราเคยขอเคยอะไรแบบนี้แล้วแบบมันผิดผลอะไรแบบนี้ไหมคะจริงๆอุปสรรคในกองก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศถ้าอย่างเบสิกสุดๆเลยนะคะคือต้องมีทุกที่อยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยที่กองเราก็จะมีของขลังที่เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เนี่ยท่านได้มอบไว้ให้ใช่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเสาอากาศใช่เสาอากาศก็คือเป็นเสาที่เหมือนเอาไว้เชื่อมอะค่ะให้เป็นเชื่อมกับวัดเจดีย์กับโลเคชันเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นที่เดียวกันใช่ค่ะแล้วบางทีที่สมมุติว่าเราไปถ่ายที่กาญจนบุรีเป็นต้นนะคะในที่นั่นเนี่ยปกติจะแห้งแรงมากแต่ว่าพอวันที่ถ่ายทุกอย่างกับตัวชุ่มชื้นเหมือนอยู่ที่เมืองคอนจริงๆหรือแม้แต่บางที่ที่แบบฝนตกแน่นอนเลยตกแล้วด้วยแต่ว่าดันเว้นไว้เป็นเหมือนร่มอะค่ะไว้ไม่ตกพอดีคือบางทีมันเป็นตกไม่ทั่วฟ้าที่ไม่ใช่ตัดตอนแบบเนี้ยค่ะแต่มันเหมือนมีคนมาครอบไว้อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยอันบิลเลอร์บอลมันว้าวมันว้าวมากใช่ค่ะเราขอพรจากไอ้ไข่แน่นอนเพราะเราต้องเล่นภาพยนตร์ค่ะชื่อของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะมีได้ขอพรขอให้ขอให้ประสบสำเร็จขอให้ร้อยล้านขอให้อะไรอย่างเงี้ยขออีกแล้วเรื่องนี้ขอถ้าเรื่องนี้สำเร็จก็ผมได้กลับไปแก้บนที่วัดเหมือนกันครับไปบนกันไหมเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับก็คือเราไป 2-3 รอบแล้วครับก็คือเรามีความคาดหวังข้อมูลยังไงบ้างก็คาดหวังประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือจริงเราไม่ได้เราอยากให้คนดูเยอะๆนะครับอยากขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็คือขายบัตรแค่99บาทเท่านั้นค่ะก็คือจริงๆเราอ่ะไม่ได้หวังกำไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภาพอะค่ะเราเห็นภาพเป็นภาพครอบครัวพากันไปดูภาพยนตร์ไทยด้วยกันซึ่งมันคงเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆแล้วก็นั้นรู้สึกว่าในยุคนี้มันหายากมากกับภาพนี้แต่ว่าคือเราเห็นว่า potential ในการทำงานของทีมงานรอบๆเราทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะเราตั้งใจกับมันมากๆตลอด3ปีจนกระทั่งจนถึงวันที่รอบสื่อจนกระทั่งวันที่19มกราคมที่เราตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่อ่ะก็คือเราอยากจะเห็นภาพนั้นจริงๆค่ะครับใช่ค่ะอยากให้ไปดูกันเยอะๆครับเยอะๆครับใช่ค่ะ99บาทตลอดทั้งโปรแกรมเลยครับใช่เลยครับก็อย่างอ่ะก็หนูก็อยากค่ะก็อยากเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของวัยเดียวกันละกันค่ะว่าหนูรู้สึกว่าไอ้ไข่เขาไม่ได้ให้เราได้แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าเขาสามารถให้ความสำเร็จกับเราได้เพราะว่าหนูเพิ่งไปแข่งขี่ม้าที่ประเทศสเปนมาค่ะแล้วก็ลองตัดสินใจขอดูแบบขอแบบตั้งจิตขอว่าแบบหนูแบบไม่เคยขอเลยขอแบบครั้งนี้สักครั้งเป็นแข่งขี่ม้ากระโดดค่ะใช่แล้วก็ขอเขาดูแล้วก็ผลสรุปก็คือได้ที่หนึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปที่วัดก็คือเราก็เชื่อในเรื่องแบบนี้ก็ใช่เราคิดว่าที่เราทำสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งก็มาจากเขาเหมือนเราก็เชื่อด้วยนะคะว่าตอนที่เขาคัดเลือกมาไอ้ไข่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเลือกเรามาใช่ค่ะแล้วก็จะมีฝงมีฝันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าอย่างเรานี่คือแน่นอนเป็นไอ้ไข่ที่เขาเรียกว่าที่ไข่เขาเลือกเรามาเลยนะเพราะว่าผ่านการคัดเลือกมาเยอะพอสมควรใช่ครับผมคิดว่าพี่ไข่เลือกครับเพราะว่าผมผ่านการคัดเลือกมาจาก 2,000 คนในกรุงเทพผมว่าไม่น่าใช่แค่ 2,000 คนในกรุงเทพเหมือนจะทั้งประเทศไทยคัดเลือกมาจะเหลือ40คนแล้วเหลือ16คนแล้วคนสุดท้ายก็คือผมคือก่อนที่เขาจะประกาศว่าใครได้เล่นเป็นไอ้ไข่พ่อผมแค่ยกมือไหว้ขอพี่ไข่
แค่ยกมือไหว้นะไม่ได้จุดธูปยกมือไหว้กับรูปปั้นขอว่าถ้าผมได้เล่นเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จะถวายประทัด 10,000 นัดนะพอเขาประกาศว่าผมได้เล่นเป็นไอ้ไข่พ่อคือร้องไห้แล้วก็จุดประทัดวันนั้นเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อครับเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนไม่รู้จักไอ้ไข่แล้วขอแค่ครั้งเดียวก็ได้เลยไม่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมาหลอกใครอ่ะไม่ได้มีอะไรใช่ครับในฐานะน้องบางคนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยมันเป็นยังไงครับมันยากชาเลนจ์ไหมใช่ไหมคะยังไงคะสำหรับเรื่องนี้นะคะหนูรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบความเชื่อคนความศรัทธาด้วยก็มีแบบมีแอบกดดันนิดนึงแต่ว่าคือพยายามตั้งแต่ที่กองถ่ายอะค่ะคือพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวทุกอย่างเลยใช่ใช่รู้สึกว่าด้วยความที่การเป็นนักแสดงค่ะเราดำเนินเรื่องด้วยความเชื่ออยู่แล้วความเชื่อว่าเราเป็นตัวละครนี้นี่มันเลยเหมือนเป็นแกะเชื่อมโยงว่าถ้าเราจะแสดงความเชื่อให้คนอื่นดูเราก็ต้องเชื่อในไอ้ไข่ก่อนซึ่งมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ใช่เรื่องยากที่ต้องมานั่งพิสูจน์เลยเพราะว่าเหมือนไอ้ไข่พิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงอะไรบางอย่างที่แบบใช้ความพยายามมากๆก็ยังไม่ได้ก็มีแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นว่ามันได้มาง่ายๆแล้วมันดันดีด้วยเป็นต้นอะไรเราเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่กลัวไหมว่าคนดูเขาจะมองว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่มันแบบมันจะเชื่อเรื่องพวกนี้หรอวะอินไปอินเข้าถึงไม่ถึงเลยขอคำถามเมื่อกี้ฮะกลัวไหมว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคนจะมองว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเราจะสื่อให้เขาผมต้องเปิดใจจริงๆครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกๆผมก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่แต่เคยได้ยินมาว่าไอ้ไข่เป็นใครอะไรเงี้ยเป็นข่าวช่วงนึงก็แต่พอมาเล่นเรื่องนี้ก็หลังจากได้สัมผัสเราได้ขอพรหรืออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่เชื่อถ้าดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเชื่อก็ได้ใช่ก็ต้องเปิดใจดูจริงๆครับหนังเรื่องนี้ฮะใช่ครับต้องใช้วิจารณญาณจริงๆในเรื่องนี้ไม่ใช่มีนักแสดงเขาเรียกว่ามีแค่4คนนะมันเยอะมากเลยเยอะมากๆแล้วรุ่นใหญ่เยอะมากเรายังมีนักแสดงมากฝีมืออีกเยอะมากมีพี่ป่าประดนมีพี่บุ๋มบิ๋มมีอาเมาใช่มีหลายๆคนเยอะมากๆที่แบบคุณภาพทั้งนั้นครับนี่เป็นชาเลนจ์เราไหมคะเหมือนว่าเขาเป็นรุ่นใหญ่อะเราเกรงเวลาเข้ากับเขาจริงไหมโหสุดๆครับเวลาเข้ากับพี่ๆอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งความยากในเรื่องนี้หรือเปล่ายากครับผมก็ต้องนั่งดูเขาว่าเขาเล่นยังไงเขาทำยังไงบางทีเราเล่นบู๊กับเขาเนี่ยเราต้องเตะเขาเงี้ยผมก็ต้องไหว้สามสี่รอบแล้วพี่ผมขอโทษนะครับอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่เราได้ที่ชาการแสดงกับเขาเยอะขนาดนี้มีปากเองนี่การแสดงนี่คือแบบใช่เขาขีดสุดมากใช่ใช่ต้องบอกว่าได้บทเรียนกันได้บทการเรียนรู้ใหม่ๆเยอะมากมากเลยนะคะกับดาราแสดงหลายๆท่านที่แบบระดับตำนานเขาก็จะสอนในระหว่างที่เรากำลังจะเข้าซีนตลอดเวลาคือขอให้เราเปิดใจรับฟังอะเราได้ความรู้ใหม่เต็มไปหมดก็ยิ้มแล้วก็คือจำได้ใช่ไหมเยอะเยอะมากเยอะได้เยอะครับใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นคือมันไม่ใช่แค่ได้แค่เชลเลนจ์กับความยากหรือรู้สึกลำบากไม่เลยแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นการได้เปิดหนังสือเล่มใหม่ของเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์แล้วแบบทำให้เราได้ความรู้ใหม่มาเป็นกองพันเลยจริงๆเยอะมากมากสุดท้ายเนาะให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงได้ค่ะใครอ่ะเด็กๆแล้วกันพี่พูดไปละค่ะก็ฝากเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะวันที่19มกราคมนี้นะคะค่ะที่โรงหนังใกล้บ้านคุณหรือว่าที่ไหนมีก็เชิญไปรับชมกันได้ค่ะแล้วก็มันพวกเราทำเต็มที่ในระยะเวลา3ปีนี้เพื่ออยากจะให้ผลงานชิ้นนี้มันออกมาที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้ามาเพื่ออาจจะศรัทธามากขึ้นหรือว่าเชื่อกับในตัวไข่มากขึ้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะไอ้ไข่เป็นคนไอ้ไข่ไอ้ไข่ฝาก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากนักแสดงที่หล่อๆสวยๆงามๆทุกคนนะครับก็จะมีเรื่อง CG ครับผมว่า CG ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สวยพอใช้ได้นะสวยมากนะใช่สวยมากให้ดูใช่สวยมากผมคิดว่าสวยประเทศไทย CGสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับใช้คำนี้ครับสุดยอดฮะอาฝากย้ำอีกทีนึงว่าบัตรเราราคาเท่าไหร่อ่ะ99 บาทครับทั่วประเทศมากใช่ครับตั้งแต่วันแรกกับหนัง
ทุนก็เยอะนะ40ล้านกับบัตร90บาทก็คุ้มแน่นอนต้องดูฮะคนไทยเปิดใจดูครับผม19นี้19นี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามสนุกอ่ะ